สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องขณะนี้เวลาตึงม่วงครับตีสามตีสามจนตีสี่เลยครับแต่ว่าห้องก็นอนเพราะท่านหลับเพราะว่าห้องเศรษฐกิจกว้างแล้วเพิ่นหิวอาจารย์เมื่อกี้เพิ่นอยากกินอย่างครับกินมาม่ามาม่าก็ละเพราะว่าเพิ่นก็มามือแรกเพิ่นก็ได้กินมาม่าเบิ่งมาม่าอยู่ดิเพิ่นสิเบิ่งละมาม่าก็มาจนเหมือนตู่หรอกมาม่าโอ้ถวยบักไงส่วนอยู่ใส่กินกันได้บัดนี้ถึงจะกินสนับสนุนโดยน้ำดื่มลำเพลินลำเพลินตัวข่อยชักจะลำคันลำคันปุ๋ยลำคันข่อยเองเนี่ยมันจะลำคันข่อยมันเคยลำคันไหมแค่ครับเสียบป่ะข้างในกินกินก่อนคลิปนี้ห้องคลิปนี้บอกเลยว่าห้องสีโบฝากถึงปุ๋ยเจ้าคนใครแน่เห็นป่ะห้องต่อไปนี้ห้องสีโบฝากถึงปุ๋ยเพราะว่าอย่างฝากว่าไรหรอฝากว่าไรเดี๋ยวเขาสิเขียนในห้องอีกจะเขียนอีเลียนเขียนอีเลียนสุดท้ายผู้ใดเป็นคนเขียนเฮ้าเฮ้าเฮ้าสิบ่ฝากถึงครับอันนี้เฮ้ากะห้องอันนี้คือห้องที่เฮ้าใส่อัดรายการแมวล่าเนาะกะสิห้องนอนคอยเป็นกะสิเป็นทั้งห้องนอนพวกมู่ผมครับจัดรายการแล้วกะสินอนนอนกันอยู่นี่กะสิมีห้องน้ำในตัวกะเพื่อความสะดวกของอาจารย์แม็กกี้แม่ครับสบายดีมีห้องน้ำห้องน้ำมันห้องน้ำธรรมดาเลยนี่ห้องน้ำยังห้องน้ำรู้แบบใดพื้นรู้นะพื้นโอ้ยมันมีอ่างนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นมุกมื้อนี้เฮ้ยบ่ถามดอกกำหุ้มกันอยู่บุญบังไฟเนาะมันก็จังเมื่อยเป็นได้เฮ็ด2อย่างโอ้กะช่วงแรกก็บ่โจก็บอกว่าซ้อมเพิ่นว่าซ้อมเป็นได้เพิ่นว่าซ้อมเอานักดนตรีซ้อมนักดนตรีพร้อมหรือยังไปเตรียมพร้อมเตรียมนั่นเลยเด้อซ้อมผมก็ซ้อมดิซ้อมก่อนบัดแต่พ่อเอ้าพักไว้ก่อนอยู่ด้วยก่อนโตไปเบิ่งกล้องไปดูกล้องมาสั่นคนว่าโอ้ยผมบัดทั้งสิพ่ายพิ้นทั้งเสียนไปเบิ่งกล้องแล้วเนาะก็เรียนหน้าเรียนหลังแล้วครับเพราะเฮ็ด2นาทีครับช่วงนี้แรกๆมากอ่ะอันนาทีแค่กล้องหลังๆมากอ่ะเพราะได้มีนาทีก็พอกันเพิ่นเพิ่นมอบหมายให้เฮาก็ต้องเฮ็ดเนาะยังดีที่เฮามีน้องมาช่วยครับอันนี้ก็คือน้องแบงค์ไฟกราฟิกของสวัสดีครับของวงคนใหม่นี่แหละเห็นรูปงามๆรูปปกรูปโปสเตอร์งามๆคือน้องนี่ครับน้องอ๋อคํามากคือส่งรองของเก่าเนี่ยชื่อก็บอกไปเนาะสวัสดีด้วยครับผมนี่ครับนี่ด้วยแดดบ่บอกชื่อนักร้องรถแท้คุณเป็นนักร้องคุณเคยเป็นนักร้องรถแท้เก่าเด้นี่แสดงว่าคันเป็นนักร้องนี่ต้องรู้จักนางเอกรู้จักนักร้องหลายคนดินี่ผู้หญิงรู้จักหลายโอ้ธรรมดาดินี่อาจารย์เมื่อกี้นางเอกนี่ก็รู้จักหลายโอ้แนะนําเลยอย่างเช่นลูกเกดให้ต้องค้ําหัวปีปูเป้พวกนี้โอ้ต้องรู้จักคือกันเด้รู้จักผู้ใดครับรู้จักปูเป้มณิกาหนิงรู้จักชื่อนี่ปิยพรโอ้รู้จักปันเตยาโอ้รู้จักเด้เพิ่นอยู่วงไหนล่ะซุ่มกับบ่รู้คือวางสัตว์หืมทําเป็นถามอันนี้ก็สิเป็นทีวีครับเห็นทีวีบ่เฮาก็บอกนี่ล่ะบอกเพิ่นว่าโอ้ยามนั้นเฮาเปิดเบิ่งเฮาบ่เบิ่งอย่างอื่นเด้เฮาเบิ่งเจ้าของถ่ายเองเบิ่งเองสมมองได้ปั่นยอดวิวเองใส่กันปั่นหลังจากที่เฮาเสร็จรายการแมวล่ามื้อนี้เฮาก็เสร็จแล้วก็บ่แม่นว่าแล้วเลยเด้เป็นไหนมีปลุกลูกกันมาว่อยๆแต่ว่าอันทางนั้นเฮาก็บ่ฮู้ดอกว่าเพิ่นเตรียมกันบ่คือจังได๋แต่ว่าซุ่มเฮานี่เตรียมกันว่าสิอัดเพลงให้น้องเชอรี่เตรียมกันว่าสิเรคคอร์ดสิถ่ายบุญเป็นมิวสิกวิดีโอบุญเด้หรือดนตรีสดใส่อัดแบบทีเดียวจบนะเพิ่นก็เพิ่นมาเถียงกันกลางรายการเฮากลางกันกลางเงินคือมันยังเถียงกันกลางเงินกลางกองไทยห้องกำลังเสียอัดห้องก็บ่ได้เล่นจักเทื่อบัดนี้มันก็โอ้ยจนว่าจนเราเพิ่นเถียงกันแล้วเฮาจังได้เล่นโอ้ยแนวเล่าเนาะโอ้เล่าก็บ่ได้มาต่อเพลงแหมแต่ขนาดผู้ยางมาต่อเพลงบ่ได้ร้องก็มีผู้ใดล่ะฮะผู้ใดตักละนั่งเองก็เพิ่นอีกบ่รู้โอ้ธรรมดาล่ะอัน
ศิลปินคนใดที่ที่สิได้ร้องเพลงกับอาจารย์เมื่อกี้นี่ก็คือต้องทำการบ้านมานำเพราะว่าในการกดเพลงแต่ละเพลงนี่มันว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวว่างๆผมสิคันมีว่างมีเวลาดิผมสิตั้งกล่องถ่ายการทำงานของเพิ่นนี่เดี๋ยวจะหาเบิ่งช่องข่อยแบบใดนี่ไปสิให้หาคนตัดกล่องให้เดี๋ยวหาเบิ่งช่องข่อยแล้วบ่ให้ข่อยถ่ายบ่ให้ถ่ายเลยการทำงานนี่คือบอกไปแล้วคือเป็นลิขสิทธิ์แมนเป็นลิขสิทธิ์เต็มเหมือนมือวันมือก้อนก็เห็นยิ่งคนบอกว่าพี่จะไม่ถ่ายแม็กกี้จะไม่ถ่ายตองลงช่องพี่เอาเพิ่นก็บอกจังซั่นห้องกะจังได๋ล่ะเฮาสิว่าจังได๋เพิ่นคือว่าห้องซั่นเราได้ปล่อยน้ํายาให้เราดันกลางแล้วเรามีความสุขมีความสุขแก่ๆเฮาที่แรกเป็นวันมันนั่นไฟอันรถมันน่ะดันกลางบ่ได้รถติดไฟแดงต่างเป็นดาห้องไอ้ยังวะมันคือผิดหลายแรงบ่ค่อยก็ย้อนกลับไปอยู่มันเป็นปนันบ่วะก็เฮ้ยคนยังเพิ่นบ่น่าสิให้ผิดหลายแรงขนาดนั้นเลยเพิ่นบ่เฮ้ยมันจังมันก็จังได๋อยู่เนาะแต่ปกติเฮาก็เว้าหยอกเว้าหัวกันนะมื้อนี้โอ้ยเอาไปมาสุดท้ายเพิ่นแกล้งเฮามันแกล้งเฮาเฮาซอซุมื้อนี้เฮาก็ทันได้หาแนวแกล้งขึ้นได้อยู่ห้องยาปากน้องเสียหายแล้วแข็งขึ้นแล้วห้องยาปากโอ้ยเส้นเป็นน้องให้เพื่อนเพื่อนกินตัวสิเวลาผมตั้งแต่กินจะค่ำอยู่ค่ะแต่นี่แหละถ่ายคลิปนี่เพื่อนกินก็มันค่าให้คลิปอะไรเมื่อกินแล้วแหละเอาทีมันนี่แหละโอ้ยเนี่ยเนาะเห็นห้องนี่เห็นบรรยากาศแบบนี้รถศูนย์ขึ้นรถเมื่อวานโอ้ยคนบ่เคยอ่ะบอกจริงจังปานนั้นเนาะคนบ่เคยอ่ะเขียดบ่เคยเห็นโกรธกันจังได๋มาเป็นฟืนเป็นไฟใส่กันว่าห้ามถ่ายคลิปห้ามเฮ็ดคลิปบ่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกโอ้ยบ่ถูกถ่ายจังได๋ว่าแกล้งเด็ก2คนนี้สำเร็จแล้วพ่อนะเพิ่นว่าโอ้ยเออสิว่าใจเรามีความสุขให้เราเฮ็ดไปแม่นบ่อยากไปคิดหลายเฮาเห็นผู้อื่นมีความสุขเฮาก็มีความสุขแล้วบ่ว่าสิเป็นผู้ใดช่วงนี้จักหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยเฮามีความสุขเองเนาะแม่นเฮาคิดว่าเฮาก็มีความสุขได้เป็นบ่น้อยแล้วเฮาก็มีความสุขแหละเป็นหยังเราเคยมีความสุขแหละแต่ว่าเฮาก็มีความสุขเพราะว่าความสุขน่ะมันบ่เข้าไผออกไผดอกจังของเฮานี่เฮาฟังล่ําจังซี่เฮาก็ม่วนแล้วแม่นบ่เฮาบ่ขอหยังหลายดอกฟังล่ํานอนหลับกินข้าวแซ่บเฮาก็อยู่ได้แล้วคนสั่งได้เฮาแกงคนมีความสุขเฮาบ่ต้องแกงคนก็ได้เฮาอยู่ของเฮานี่แหละบ่ว่าต้องมีมื้อนะบ่รู้ล่ะบ่รู้ว่ามื้อใดเพิ่นสิอย่าปากอย่าปากเฮาก็เงียบๆไว้ก่อนให้เพิ่นตายใจก่อนเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นก็รถเพิ่นก็มีเนาะเพิ่นก็บ่มีหยังให้คิดนะเพิ่นก็โอ้ยรถก็ซ่อมแล้วเนาะแต่เฮาก็สิบ่เอ่ยนามเพิ่นดอกต่อไปแต่ว่ามีหยังเด้อบัดนี้มีหยังให้ฝากถึงแม่ถอดบ่อยากฝากว่าๆให้เว้าพื้นแน่ถอดแต่ว่าสิบ่เว้าชื่อนะสิให้เว้าพื้นแน่ไปบ่มาเลยตะกี้นี่นะตามีรถเมื่อกี้ไปไหนเออไปกับอ้ายบ่กับอ้ายบ่เดี๋ยวนี้เป็นหยังอ๋อเดี๋ยวนี้คือบ่ส่วนเนาะมันเป็นหยังค่อยก็รู้สึกน่าคิดน่าคิดน่าคิดอยู่แต่ว่าข่อยก็บ่คิดดอกข่อยมันก็บ่คิดดอกแต่ว่าเฮาก็บ่อยากคิดดอกแต่ว่ามันก็เอ้ยเฮาก็เคยคิดอยู่ได้ว่ามันมีความน้อยใจอยู่ในตัวเอ้ยเป็นหยังตะกี้คือได้ไปนําอยู่วะแม่นบ่เดี๋ยวเพิ่นได้เพิ่นบอกออกคิดเด้ตอนเฮาไปเบิ่งไลฟ์สดเพิ่นฟังเด้นี่ว่าเมื่อกี้เฮาตอนไลฟ์สดตอนไลฟ์สดหรือว่าตอนไปกับวงอันนี้บ่มีไปกับวงเนาะหรือว่าสิกลับบ้านนี่บอกอ้ายก็ได้บ่ยากพอเลยรถมาเป็นเลยเป็นรถมาหรอกมิจิรีเอ้าข่อยบ่ทันเห็นฮอดบ่ฮู้ซําว่ารถจอดอยู่ไสทันเห็นรถอยู่เคยถามเขาข่าวเขาบ่มันบ่ถามมันหน่อยใจแล้วแต่เหี้ยท็อกตอนนี้ระดับ2แสนซับเนาะโอ้ยระดับ2แสนซับโลเงินบ่เพิ่นบ่สนใจเฮาดอกของเฮาซ่องบ่กี่พันเองคนบึงมันก็มันหน่อยใจเป็นที่เฮ็ดน้ํากันเฮ็ดคิดเป็นที่เฮ็ดน้ํากันเนาะอันนี้เว้าความจริงความรู้สึกจากตัวจริงถามข้าวเนี่ยว่าน้องทําอะไรอยู่เป็นยังไงเห็นแล้วได้กลับบ้านไปจังได๋อยู่อันอีกอย่างนึงเพิ่นว่าเฮาลงคลิปในช่องแม็กกี้พี่จะตายนี่เพิ่นว่าลงไปแล้วแฟนคลับโทรมาว่าพี่ว่าไม่ดูแลแม็กกี้นู่นนี่นั่นไปลงแบบนั้นทําไมคนเขาว่าพี่ตั้งเยอะตั้งแยะอันให้เว้าซะเด้อว่าเว้าซะ
อันเมื่อแต่ห้องโทรหาเพิ่นยังบ่หลับหรอกเพิ่นสิไปรับผู้อื่นจังได๋ก็อีผมงงผมก็เลยลูกแกงเว้าบ่ว่าช่วงนั้นขนาดต้องโทรหาโทรแบบเป็นการเป็นงานเพิ่นจังบ่หลับสายโอ้นั่นแหละนั่นแหละเพิ่นจังได๋ว่าแฟนคลับโทรหาพี่ว่าน่ะโอ้ยผู้ใดแฟนคลับผู้ใดโทรติดคือสิเป็นหยังบุญเพิ่นกังเนาะโอ้แต่เฮาเองนี่เอาปันดาราดังเฮาเออปันดาราถ้าจอคิวนี่เฮาบ่สิรับสายโทรไปทั้งคืนบ่มีอีกไอ้หยังอยู่โทษทีครับอันพี่ไม่ค่อยมีคลื่นเพิ่นว่าเมื่อหนึ่งกับโทรศัพท์ตกต้นมะม่วงทำโทรศัพท์แตกโทรศัพท์บ่เลยบ่คุ้นแล้วดอกบ่เห็นทองยูทูบแม่นบ่ว่าเพิ่นเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างแล้วล่ะตะกี้ก็ซ้ำตะกี้ก็ไปน้ำกันล่ะแม่นแต่ว่าตอนนี้ล่ะแม่นจะถามเขายังบ่ถามเขาเลยเมื่อกี้จะกลับไหมเออเมื่อกี้ไปนอนกับพี่ไหมหรือว่ายังไงเป็นกี่เข้าไปนอนน้ำเดี๋ยวนี้พี่ตัวนี้ดิเป็นจังไดจังไดกลับก่อนเอาเดี๋ยวผมจะรีบกลับนะครับผมรีบกลับไอ้กี่นี่โอ๊ยขนของไอ้เฮาเด้ขึ้นรถไปนอนน้ำตัวนี้ดิมิชิลีอีโอ้ซื้อซะผู้ใดบ่ต้องอย่าไปดราม่าแล้วเด้อครับอะไรผมอย่าไปดราม่าความจริงผมบอกแล้วเอาทั่วสิบ่ลงช่องข่อยติลงรถโอ้ยรอว่าหั่นกันจังได๋ว่าแฟนคลับคอมเมนต์ไม่ดีว่าพี่มากเยอะๆมากเลยมันจังได๋ก็สิว่าข่อยอีกว่านี่เอาแล้วเฮาแกงแกงรถอ๋อข่อยจะบอกขึ้นว่าเขาบอกแกงข่อยจับแกงมาทำเลยครับแกงขันซื้อแกงแพนไทยข่อยนะข่อยจะเต้นไส้หมดแล้วตามไปที่ห้องยังอยู่ในห้องนี้คือห้องนี้มันเป็นก็ยังว่าแล้วเนาะห้องห้องก็อยู่ก่อนไผเลยไม่เล่าประมาทข่อยก็บ่ได้มาครับคือว่างซั่นอ๋อเขามันเคยอยู่น้ำกันเด้เคยคนเคยอินเคยใช้มาซ้ำกันมันอย่าคิดอยู่เด้หาคนเดียววันหนึ่งไปกับมวนเหรอคันพี่น้องได้เบิ้งอยู่ในคลิปแล้วคันเพิ่นเบิ้งคลิปว่าจบเพิ่นก็สิเข้าใจว่าอินนี่สมัยศูนย์นี่ดีอยู่แต่ก็ยังว่าแหละเพิ่นแกล้งเนาะเพิ่นมักแกล้งคนเดี๋ยวมันมีอ่ะมันต้องมีสักมื้อฝากถึงเอ้ยบ่ฝากดีกว่าบ่บอกดอกบ่บอกยังไรบ่บอกห้องก็สิเด็ดนั่นอยู่กับห้องเนี่ยเจ็บได้ว่ะเอ้าลาพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องครับฝากติดตามช่องสายซุ้มออฟฟิเชียลด้วยครับได้ครับแล้วก็นักกีฬาฟิสตาร์ออฟฟิเชียลครับครับผมเห็นการเบื้องหลังการท่องเที่ยวของห้องครับอีกช่องนึงครับอีกช่องนึงครับช่องซื้อช่องฝากช่องนี้โอ้ช่อง LN ครับผมฟังเพื่อนดีมากฟังเพื่อนฝากติดตามนั่งกันแล้วกันครับผมช่อง LS Studio นะครับผมพิมพ์ LS ภาษาอังกฤษแล้วก็ Studio Production ภาษาไทยครับผมตอนนี้ก็กำลังตัดคลิปครับผมกำลังใส่สตีว่างั้นบ่ได้บอกฝากติดตามช่องทั้ง2คนนำนี้เลยครับเพราะว่าเฮาก็อยู่น้ำกันนี่แหละครับบ่ได้ไปใส่กันถือแก้งกันถือแก้งน้ำกันแหละครับจังหน่อยนี่ก็คือยังช่วงนั้นหมู่ผมมาอยู่ที่แรกเนาะอยู่เฮือนบอดคือคุณยองเอาซะมื้อนั้นเฮากับเพิ่นกล่องถ่ายรูปเอาเพิ่นกล่องถ่ายรูปเพิ่นเอาท้องซื่อๆนี่เอาเพิ่นกล่องวงจรกับเบิดมือเนาะเพิ่นกล่องวงจรปิดแฟนครับก็อันแอดมาแต่ว่าอีหยังเพิ่นหวังดีหวังหลายกับเฮาเพิ่นก็ผมก็บ่รู้คือกันผมก็บ่กล้ารับแหละโอ้ยเนาะอาเพิ่นสิบ่วิธีก็ได้เพราะว่าเพิ่นบ่ถ่ายเฮาเลยจ้ะเด็กเห็นบ่บ่เห็นมันทักทายเลยเดี๋ยวนี้จักเพิ่นอาจลึกๆในใจเพิ่นอาจสิเครียดอีหลีก็ได้ผมเฮาก็บ่รู้ล่ะไปใส่มาใส่น้ํากันเด้อเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดหน้าที่ของเฮาเนาะเฮาก็บ่เห็นมีปัญหาดอกเพราะว่าเฮาสิว่าจังได๋นั่นล่ะ